สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปโกเทรนเนอร์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็มีหลายคนถามมานะฮะเกี่ยวกับกราดอนและไคโอก้านะครับที่เป็นร่างพาวมอลนะฮะหรือว่าร่างต้นกำเนิดนะครับทีนี้มาดูนะฮะมีคลิปโปรโมทด้วยนี่โอ้โหนะฮะร่างต้นกำเนิดจะเป็นร่างคือร่างตอนนี้คือร่างที่แบบเหมือนอะไรอ่ะโอ้โหดูคลิปโปรโมทนี่สวยหรูน่าจะมีไข่ออกมานะครับนะว่าไปก็คือร่างนะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นร่างที่ถูกว่าเก็บเขาเรียกอะไรดีร่างเหมือนถ้าร่างเป็นร่างแบบถูกบังคับพลังไว้นะครับพอมอลรีเวอร์ชันนะครับก็ถูกค้นพบในโปเกมอนโกนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ขับขึ้นด้วยพลังธรรมชาตินะเปลี่ยนโปเกมอนให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่นะครับซึ่งมันคืออะไรผมว่ามันไม่ต่างกับเมกาเอเนอร์จีหรอกครับก็คือกราดอนและไคโอก้าเนี่ยนะครับก็จะมีร่างพาวมอลใช่ไหมครับร่างต้นกำเนิดแล้วเวลาจะกลายร่างจากร่างธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นร่างต้นกำเนิดจะต้องมีพาวมอลเอเนอร์จีนะครับทั้งกราดอนและไคโอก้านะแล้วก็ไอพาวมอลเอเนอร์จีเนี่ยนะครับหรือพลังงานต้นกำเนิดก็จะได้จากการตีบอสเหมือนเลยเหมือนเมก้าเอเนจี้เลยนะครับแต่นะครับไม่ใช่แต่เอายังไม่แต่แล้วร่างพาวมอลเอเนจี้เนี่ยจะอยู่ได้แค่8ชั่วโมงก็เหมือนเมก้าครับเมก้าพอกลายร่างเสร็จปุ๊บจะอยู่ได้8ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีโบนัสใหม่นะครับก็ถ้าเรากลายร่างนะไคโอก้าเป็นร่างต้นกำเนิดนะครับแล้วเอาไปตีบอสเนี่ยนะการโปเกมอนในทีมนะฮะหรือว่าในตี้เราเนี่ยนะฮะที่มีท่าโจมตีประเภทน้ำไฟฟ้าและแมลงเนี่ยนะฮะก็จะได้รับการบูสต์พลังนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเอาไคโอก้านะฮะเป็นคู่หูร่างต้นกำเนิดเป็นคู่หูนะฮะเอาไปจับโปเกมอนน้ำไฟแล้วว่าแมลงจะได้ XP แล้วก็ลูกอมเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกราวดอนนะครับถ้าเราเอาไปอยู่ทีมตีนะกราวดอนร่างต้นกำเนิดโปเกมอนประเภทไฟนะที่ใช้ท่าโจมตีประเภทไฟนะฮะพืชแล้วก็ดินจะได้รับบูสต์พลังโจมตีนะครับประมาณนั้นนะฮะคือตีแรงขึ้นนั่นแหละเพื่อนในตี้จะตีแรงขึ้นนะครับเพื่อนในตี้จะตีแรงขึ้นนะครับที่เป็นท่าไฟพืชแล้วก็ดินนะแล้วก็กระถ้าเราเอากราวดอนนะฮะร่างต้นกำเนิดไปเป็นคู่หูนะครับแล้วก็ไปเดินจับโปเกมอนนะครับโปเกมอนประเภทไฟพืชแล้วก็ดินจะได้ XP นะเราจะได้ XP เพิ่มแล้วก็ลูกอมเพิ่มด้วยนะครับระดับนะฮะระดับต้นกำเนิดหรือว่าระดับพาวมอลเนี่ยนะครับของไคโอก้าและจากกราดอนก็จะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้แหละนะครับคือถ้ายิ่งเรากลายร่างบ่อยๆนะครับระดับมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้โบนัสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันก็เหมือนเมกาเอนเนอร์จี้แหละนะฮะเหมือนพวกร่างเมก้าแหละนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวรอมันมาแล้วค่อยว่ากันนะเรื่องรายละเอียดนะครับโปเกมอนโกทัวร์โฮเอ็นนะครับคนที่จะได้กอดเลยนะครับก็คือพวกที่ซื้อตั๋วโปเกมอนโกโฮเอ็นที่ลาสเวกัสนะครับซึ่งอีก2วันเขาจะเล่นกันแล้วนะครับใครซื้อตั๋วนะครับเมื่อตีบอสไคโอก้ากับกราวดอนนะฮะร่างพาโมเนี่ยนะครับเขาก็จะได้พาโมเอเนจีเหมือนเราไปตีบอสที่เป็นบอสเมก้าก็จะได้เมก้าเอเนจีใช่ไหมครับแต่เขาจะจำกัดให้เฉพาะคนซื้อตั๋วนะครับส่วนคนไม่ซื้อตั๋วก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากได้จับกราวดอนนะครับกับไคโอก้าแต่ว่าไม่ได้เมกไอพาโมเอเนจีนะคนซื้อตั๋วก็จะได้จับกราวดอนไคโอก้าแต่ว่าได้เมกไอพาวเมอร์เอเนจีด้วยนะครับส่วนเทรนเนอร์อื่นๆที่ไม่ได้ซื้อตั๋วลัสเวกัสนะครับก็จะได้รับนะฮะจะได้เจอนะฮะนี่เดี๋ยวเขาจะมีอะไรงานวิจัยภาคสนามนะทั่วโลกให้ทำกันซึ่งถ้าทำเสร็จแล้วมีโอกาสจะได้เผชิญหน้ากับไคโอก้ากับกราดอนล่างเติมต้นกำเนิดในการตีบอสซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาให้ตีกันฟรีๆละมั้งนะครับ
คือคงไม่ใจร้ายว่าเอาเฉพาะคนที่ซื้อตั๋วเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่ใจร้ายนะเพื่อนๆคิดว่าไงครับในตึกจะใจร้ายให้เฉพาะคนที่ซื้อตั๋วหรือว่าให้ทุกคนเลยนะครับว่ากันนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดของโปเกมอนโกทัวร์โฮเอ็นทั่วโลกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับแล้วก็ไอโปเกมอนไคโอก้านะฮะที่ตีจะได้รับท่าพิเศษด้วยนะได้รับท่าพิเศษออริจินเฮาส์นะหรือกระแสคลื่นแรงกำเนิดนี่นะฮะส่วนกราวดอนนะฮะส่วนกราวดอนนะฮะก็จะได้เผชิญหน้านะฮะแล้วก็จะได้ท่าโจมตีพิซซิเพสเบลดนะฮะหรือดาบผาชันนี่นะครับโอ้โหท่ามันเท่มากเลยนะครับชื่อความแรงอยู่ที่130นะก็น่าจะเป็นท่าที่แรงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้ดีกับการ PVP หรือเปล่านะครับก็เป็นท่าน้ำกับท่าดินล่ะครับนะฮะน่าจะแรงดีนะฮะท่าโจมตีนะฮะนี่เขามีมาร์คไว้ตรงนี้ท่าโจมตีเด่นรางวัลต้นกำเนิดและความสามารถในการพัฒนาร่างเป็นร่างต้นกำเนิดนะครับจำกัดเฉพาะเทรนเนอร์ที่มีตั๋วลาสเวกัสส่วนเทรนเนอร์ที่ไม่มีตั๋วโปเกมอนโกแล้วจะไม่สามารถเก็บได้ไม่สามารถเปลี่ยนร่างคืนได้ด้วยอันนี้เฉพาะงานลาสเวกัสนะครับเขาบอกว่าจะไม่สามารถได้อะไรเลยนะครับคนที่ไม่ได้ซื้อจนกว่าจะถึงโปเกมอนโกโฮเอ็นทั่วโลกเขาบอกว่าโหถ้าใครไปตีโปเกมอนโกโฮโฮเอ็นที่ลาสเวกัสนะครับไปตีไอตัวพรามอลทั้งหลายเนี่ยนะครับ2ตัวเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากจับตัวธรรมดานะครับจนกว่าจะถึงโปเกมอนโกทัวร์โฮเอ็นทั่วโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดโปเกมอนโกทัวร์โฮเอ็นทั่วโลกแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับมันจะมาแบบตีฟรีได้ energy ฟรีหรือต้องซื้อตั๋วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั๋วเนี่ยที่ต้องซื้อแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือจีราชิครับประมาณ5เหรียญมั้ย150บาทผมตีไปประมาณ150บาทนะเพื่อจะได้เควสจีราชินะฮะเอ๊ะจีราชิรอบนี้จะมาเป็นไชนี่เลยหรือเปล่าฮะนะฮะส่วนตั๋วโปเกมอนโกทัวร์โฮเอ็นอีกใบนึงเนี่ยมันต้องมีแหละแต่เขาจะยังไงคือจะขายหรือยังไงขายยังไงเท่าไหร่แล้วไอ้ไกก้ากับกราวดอนเนี่ยต้องเฉพาะคนที่ซื้อตั๋วเท่านั้นหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าไงครับนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยผมเนี่ยแม่สองจิตสองใจเหลือเกินนะครับว่าแนนติกเขาจะให้ฟรีพวกคนทั่วโลกเลยหรือจะจำกัดให้เฉพาะพวกที่มีตั๋วนะครับเหมือนที่ลาสเวกัสนะเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ